นิกกี้ปล่อยเพลงอรัชพรในวันเกิดนุ่นก็มาเล่น MV แฟนๆเศร้าเล่าที่มาเพลง3ปีก่อนหลายคนน้ำตาจะไหลแล้วดู MV นิกกี้ปล่อยเพลงอรัชพรในวันเกิดนุ่นสุทธิภาก็มาเล่น MV ด้วยแฟนๆเศร้าเล่าที่มาเพลง3ปีก่อนนิกกี้ณฉัตรปล่อยเพลงอรัชพรตรงกับวันเกิดของตัวเองวันที่25มีนาคมด้วยโดยผลงานเพลงนิกกี้ฟีเจอริ่งกับ T-Hot แรปเปอร์ดังปล่อย MV เพลงอรัชพรทางช่อง YouTube ของเจ้าตัวพร้อมขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาอวยพรวันเกิดโดยมี YouTuber ช่องดังมาร่วมชมผลงานเพลงและอวยพรวันเกิดนิกกี้กันจำนวนมากทั้งเอวาMy Madness รวมทั้ง YouTube ของช่องก้อยนัตตี้ดรีมก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิปรบมือรัวๆด้วยทั้งนี้ MV เพลงดังกล่าวนอกจากนิกกี้และ T-Hot ยังมีนักแสดงที่ร่วมเล่นหลายคนรวมทั้งนุ่นสุทธิภาเอวาปวรวรรณด้วยเรื่องราวเพลงพูดถึงผู้หญิงชื่ออรัชพรก้อยอรัชพรอดีตแฟนสาวและตัวตนของผู้หญิงชื่ออรัชพรที่ผู้ชายคนนี้พร้อมจะยอมทุ่มเทแต่งงานด้วยสินสอดเท่าไหร่กี่ล้านก็ยอมผ่อนโดยตอนท้ายของ MV นิกกี้ยังเขียนคำแปลของอรัชพรแปลว่าบริสุทธิ์และประเสริฐแต่สำหรับผมอรัชพรแปลว่าที่รักทั้งนี้มีแฟนๆนายน้อยเข้ามาคอมเมนต์แอบเศร้ากันถึงที่มาเพลงนี้ด้วยอาทิเพลงนี้พี่นิกกี้แต่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งวันนั้นเธอไม่สบายไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วพี่นิกกี้ก็ร้องเพลงนี้ขึ้นมาทำให้เธอมีรอยยิ้มในวันนั้นแต่วันนี้เธอไม่อยู่แล้วเหลือแต่ความทรงจำอันงดงามของทั้งสองคนวันครบรอบวันเกิดโอ้โหน้ำตาจะไหลเลยครับตอนจบที่เขียนว่าสำหรับผมแล้วอรัชพรแปลว่าที่รักเมื่อเกือบ3ปีก่อนได้ฟังท่อนฮุกเพลงนี้ครั้งแรกเมื่อตอนเธอคนนั้นอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาคนนี้ร้องท่อนฮุกนี้ให้กำลังใจเธอมาถึงตอนนี้เพลงเสร็จแล้วแต่เธอคนนั้นได้เดินจากเขาไปแล้วบิ๊กเซอร์ไพรส์8 TURN บินตรงจากเกาหลีเซอร์วิสแฟนชาวไทยบิ๊กเซอร์ไพรส์ SF จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ต้อนรับ8 TURN ไอดอลน้องใหม่บินตรงจากประเทศเกาหลีใต้มาเซอร์วิสแฟนคลับชาวไทยแบบใกล้ชิดสุด Exclusive บิ๊กเซอร์ไพรส์8หนุ่ม8 TURN พูดคุยบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนร่วมกับ MNH Entertainment MNH Entertainment และ NINEONENINE 919ขอบจัดงาน8 TURN SF Exclusive Fan Day 1ST Exclusive SCREENING in Thailand ของวงบอยกรุ๊ปไอดอลน้องใหม่8 TURN จากเกาหลีบินตรงแบบครบวงทั้ง8หนุ่มได้แก่มะยองโฮแจยุนมินโฮยุนซองแฮมินคยองมินยุนกยูและซึงฮอนมาเซอร์วิสแฟนๆชาวไทยพร้อมจัดกิจกรรมร่วมสนุกแบบใกล้ชิดที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บิ๊กเซอร์ไพรส์แสดงโชว์สุดพิเศษบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่การลงทะเบียนที่มีแฟนคลับจากการร่วมสนุกผ่านโซเชียลมีเดียของ SF Cinema ทั้งแฟนๆชาวไทยและต่างชาติมาต้อนรับ8หนุ่มกันอย่างหนาแน่นบิ๊กเซอร์ไพรส์เรียกเสียงกรี๊ดก่อนจะถึงเวลาเข้าไปนั่งประจำที่ทั้ง8หนุ่ม8 TURN และแฟนๆพร้อมเริ่มงานด้วยการต้อนรับแบบอบอุ่นจากผู้บริหารโรงภาพยนตร์ในเครือ SF คุณพิมพ์สิริทองร่มโพผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
บริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนและจงเบพาร์คหรือจงเบเคโอติกที่มาทำหน้าที่พิธีกรดำเนินงานพร้อมล่ามก่อนจะเริ่มต้นด้วยการดู Official MV TICTAC เพลงเดบิวต์แรกของหนุ่มๆต่อด้วยฟุตเทจเบื้องหลังสุด Exclusive ความยาวกว่า30นาทีที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้อย่างต่อเนื่อง Big Surpriseจงเบพาร์คหรือจงเบเคโอติกรับหน้าที่พิธีกรตามด้วย8หนุ่ม8 TURN มยองโฮจายุนมินโฮยุนซองแฮมินขยองมินยุนกะยูและซึงฮอนขึ้นมาแนะนำตัวกับแฟนคลับอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงโชว์สุดพิเศษเรียกเสียงกรี๊ดลั่นโรงภาพยนตร์และร่วมสนุกอย่างเป็นกันเองตลอดงานนอกจากนี้ยังให้แฟนคลับขึ้นมาร่วมถ่ายรูปด้วยกันอย่างใกล้ชิดบิ๊กเซอร์ไพรส์ยุนกะยูมยองโฮก่อนที่จะกล่าวขอบคุณลาแฟนๆ8หนุ่มออกจากโรงไปเซอร์ไพรส์อีกรอบด้วยการยืนเรียงแถวรอส่งแฟนๆกลับบ้านที่ด้านหน้าโรงภาพยนตร์อย่างใกล้ชิดเรียกเสียงกรี๊ดและสร้างความสุขให้แฟนๆที่มาร่วมงาน 8TURNSF Exclusive Fan Day 1ST Exclusive SCREENING in Thailand ได้อย่างน่าประทับใจ Big Surprise Minho Haemin สำหรับ 8TURN วงบอยแบนด์ K-POP สังกัดค่าย MNH Entertainment มีสมาชิกทั้งหมด8คนได้แก่มยองโฮมุงโฮจายุนจายุนมินโฮมินโยยุนซองยุนซุงแฮมินแฮมินขยองมินคุงมินยุนกะยูยุงยูและซึงฮอนซึงงอนโดยพวกเขาเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่30มกราคม2566ด้วยมินิอัลบั้มแรก 8TURNRISE พร้อมเพลงไตเติ้ลติดแท็กบิ๊กเซอร์ไพรส์จายุนยุนซองโดยช่วงก่อนเดบิวต์ค่าย MNH Entertainment ได้เริ่มเปิดบัญชีอินสตาแกรมสำหรับวงออกมาในวันที่4มีนาคม2565ซึ่งในช่วงก่อนเดบิวต์วงนั้นได้ใช้ชื่อว่า BOM ชื่ออย่างไม่เป็นทางการที่ย่อมาจาก Boy of MNHหลังจากนั้นต่อมาในวันที่2มกราคม2566ได้มีการปล่อยทีเซอร์โลโก้และเปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการของวงคือ 8 Turn แม่ค้าไข่ถูกรางวัลที่1รวย6ล้านแจกไข่ไก่500แผงเผยชีวิตเปลี่ยนไปเหมือนถูกรุมตื้อแม่ค้าไข่ถูกรางวัลที่1รวย6ล้านแจกไข่ไก่500แผงให้กับชาวบ้านกว่า 1,000 คนที่มารอรับเผยชีวิตเปลี่ยนไปเหมือนกับถูกรุมกระทืบไม่มีความสุขเมื่อวันที่26มีนาคม66ที่หน้าตลาดสดกองไทยตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนางสิริวรรณเรื่องอุดมแม่ค้าขายไข่ไก่ดวงเฮงที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาวันนี้แจกไข่ไก่สดให้กับประชาชนทั่วไปตั้งใจจะแจกไข่ไก่500แผงให้กับประชาชนทั่วไปคนละ1แผงเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้มนุษย์ด้วยกันและแก้เคล็ดโดยบรรยากาศตั้งแต่เช้ามีประชาชนมาเข้าแถวรอแจกไข่ไก่ฟรีคนละ1แผงกระทั่งเวลา7นาฬิกาได้เลิกแจกไข่ไก่นางสิริวรรณจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นแจกไข่ไก่ให้กับประชาชนที่มาเข้าแถวรอรับการแก้ไขซึ่งมีประชาชนเดินทางมารอรับแจกไข่ไก่เกือบ 1,000 คนโดยใช้เวลาแจกไข่ประมาณครึ่งชั่วโมงไข่ไก่หมดจำนวน500แผงนางสิริวรรณเปิดเผยว่าหลังจากที่ถูกหวยรางวัลที่1งวดวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาชีวิตเปลี่ยนไปเหมือนกับถูกรุมกระทืบไม่มีความสุขแต่ก็ยิ้มสู้หลังจากถูกหวยรางวัลในวันที่ประกาศผลตนแจกไข่ไก่ฟรีให้กับประชาชนทั่วไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้อยากแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้างเล็กๆน้อยๆ
ซึ่งในวันนี้มีประชาชนมารอรับแจกไข่ไก่เป็นจำนวนมากผู้ที่ไม่ได้รับไข่ในครั้งนี้ต้องกราบขออภัยด้วยตนไม่สามารถดูแลคนในพื้นที่ได้ทุกคนด้านนางสมรนิไทยสงกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มารับแจกไข่ไก่จากแม่ค้าขายไข่ถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบารายจ่ายในครอบครัวของประชาชนทั่วไปได้รับแจกไข่ไก่คนหนึ่งแผงThank you.